เปิดเส้นทางรักเจ้าชายอับดุลมาทีนอนิชาสหายวัยเด็กสู่พระชายาเปิดเส้นทางรักเจ้าชายอับดุลมาทีนอนิชาความรักที่พัฒนามาจากความผูกพันสหายวัยเด็กสู่พระชายาสิริโฉมงดงามทำสาวสาวใจสลายกันทั่วโลกเลยทีเดียวหลังเจ้าชายอับดุลมาทีนโบเกียแห่งราชวงศ์บรูไนพระชันษา32ปีที่ทรงติดอันดับหนึ่งในเชื้อพระวงศ์ที่ฮอตที่สุดในโลกเข้าอภิเษกสมรสกับพระคู่มั่นอนิชาอีซ่าคาเลบิกวัย29ปีภายในมัสยิดทองคำในกรุงบันดาเสรีเบกาวันเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาอนิชารอสนาเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นและธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเธอเป็นลูกครึ่งบรูไนโครเอเชียเกิดและเติบโตที่ลอนดอนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบาร์ทแห่งประเทศอังกฤษแถมยังไม่ใช่คนอื่นคนไกลสำหรับเจ้าชายแต่อย่างใดแต่มีศักดิ์เป็นหลานของเตฮินดาโตเอเจอิซาที่ปรึกษาพิเศษของศุลต่านบรูไนและยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์รวมถึงเธอเป็นน้องสาวของแดเนียลดีนอีซาคาเลบิกมหาเศรษฐีนักธุรกิจสหายคนสนิทของเจ้าชายมาทีนซึ่งเป็นสามีของเจนทิราอัธสกุลชัยทายาทบีทาเกนซึ่งหมายความว่าอนิชารู้จักเจ้าชายมาทีนตั้งแต่ยังเป็นวัยเยาว์โดยเห็นได้จากภาพที่เจ้าชายมาทีนและแดเนียลลงรูปวัยเด็กซึ่งมีพระชายาและเจ้าชายอยู่ในภาพเดียวกันเท่านั้นไม่พอเจ้าชายอับดุลมาทีนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรกองทัพบกโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิร์สสำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเมืองระหว่างประเทศณวิทยาลัยคิงสำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศวิทยาลัยบูรพาคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา SOAS มหาวิทยาลัยลอนดอนรวมถึงเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ที่ผ่านการรับรองจากโรงเรียนการบินเฮลิคอปเตอร์กลาโหม DHFS ที่สถานีกองทัพอากาศโชไรส์เบอรี่ดังนั้นอาจหมายความว่าเส้นทางรักระหว่างเจ้าชายมาทีนและพระชายาอาจจะเริ่มตั้งแต่ครั้งที่เรียนอยู่สหราชอาณาจักรก็เป็นได้โดยเห็นได้จากเจ้าชายมาทีนและอนิชาได้ปรากฏตัวที่เดียวกันและออกงานร่วมกันอยู่บ่อยๆก่อนจะมีการประกาศยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีข่าวที่เกี่ยวข้องสาวไทยฝันสลายเจ้าชายอับดุลมาทีนเตรียมอภิเษกสมรสอนิชาในเดือนนงค.0.67รู้จักอนิชาผู้ครองหัวใจเจ้าชายมาทีนสุดฮอตแห่งบรูไนสาวไทยถึงกับร่ำไห้เปิดโน้ตโยโกะกดการคบกันปมเหตุทำแม่ข้องใจสาเหตุการตายเป็นคดีที่ญาติต้องการคำตอบที่กระจ่างชัดเมื่อนางสาวพราวรวีสหัสทัตพงศ์หรือน้องโยโกะพริตตี้เงินล้านเสียชีวิตเพราะผลชันสูตรพบสารไซยาไนด์ขณะที่หลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้ว่าจบชีวิตตนเองโดยพบว่าแม่ผู้ตายได้ตั้งปมสงสัยและไม่เชื่อว่าลูกสาวจะทำตนเองได้ส่วนข้อความโน้ตที่พบในโทรศัพท์มือถือแม้จะเป็นการพูดถึงและตัดพ้อถึงแฟนหนุ่มแต่แม่คิดว่าไม่น่าจะเป็นข้อความที่ลูกสาวเขียนขึ้นมาเองด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ชาปนกิจศพของลูกสาวจนกว่าปมการตายของลูกสาวจะคลี่คลายโดยที่ผ่านมาได้ทำการชันสูตรมาแล้ว2รอบโดยมีการเปิดเผยข้อความจากโทรศัพท์ของผู้ตายเป็นโน้ตข้อความเขียนถึงบทลงโทษซึ่งคาดว่าเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ตายและแฟนหนุ่มเป็นคดีที่ญาติต้องการคำตอบที่กระจ่างชัดเมื่อนางสาวพราวรวีสหัสทัตพงศ์หรือ
น้องโยโกะพริตตี้เงินล้านเสียชีวิตเพราะผลชันสูตรพบสารไซยาไนด์เช่นให้เปลี่ยนโทรศัพท์อีเมล iCloud ลบรูปย้ายไลน์ไม่ซิงข้อมูลจากเครื่องเก่า IG ใหม่ห้ามลงรูปยั่วผู้ชายรูปขายตัวรูปหากินออกไปหาเพื่อนได้ออกไปช้อปปิ้งได้ทำหน้าได้แล้วแต่สำนึกและความเหมาะสมให้พิจารณาเองตัดเงินเดือน 300,000 เหลือแสนเดียวเป็นเวลา3เดือนเป็นต้นด้านนางทันพัฒน์สหัสทัตพงษ์แม่น้องโยโกะพร้อมเพื่อนสาวของโยโกะเปิดเผยกับสื่อมวลชนหลังมาออกรายการโหนกระแสโดยเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าขณะนี้ติดใจอะไรเกี่ยวกับคดีของน้องโยโกะเพื่อนสาวได้เป็นคนตอบว่าแม่น่าจะยังสงสัยเรื่องของเวลากล้องวงจรปิดที่หายไปหากกล้องวงจรปิดเป็นการบันทึกภาพเฉพาะช่วงที่มีคนเดินผ่านจริงอยากให้นิติออกมาชี้แจงให้ชัดเจนเนื่องจากยังคงติดใจภาพบางส่วนโดยเฉพาะภาพทางด้านหลังห้องที่ว่าไม่ได้ล็อกห้องและห้องเชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำด้วยเนื่องจากนิติให้ภาพมาแค่ช่วงเช้าแต่อยากได้ภาพช่วงดึกขณะที่น้องโยโกะยังอยู่ในห้องแล้วส่วนเรื่องข้อความเงื่อนไขต่างๆเช่นการให้ลบ Facebook IG มาทราบตอนน้องเสียชีวิตแล้วยอมรับว่าตกใจโดยเห็นจากโทรศัพท์ของน้องโยโกะมองว่าเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์เยอะเกินไปขณะที่เพื่อนสาวพูดเสริมว่ามองว่าเป็นการกดดันกันเกินไปเช่นกันเพราะโยโกะอยากไปไหนมาไหนอิสระอยากออกไปเจอไปคุยกับเพื่อนบ้างส่วนเงื่อนไขนี้จะเป็นชนวนเหตุให้น้องโยโกะจบชีวิตตัวเองได้หรือไม่เพื่อนสาวตอบว่าคิดว่าแม่ก็สงสัยเหมือนกันอาจจะทำให้กดดันเครียดแต่สุดท้ายก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรอ่านแม่น้องโยโกะไม่เชื่อ 100% ลูกสาวจบชีวิตตัวเองยังยิ้มหัวเราะกับครอบครัวปกติอ่านนาทีแฟนหนุ่มร่ำไห้เปิดห้องเจอร่างโยโกะเสียชีวิตแล้วเปิดคลิปวงจรปิดที่คอนโดรักบี้สาวไทยรั้งที่7 Challenge Series บิ๊กต้นเชื่ออีก2สนามดีแน่นอนรักบี้สาวไทยรั้งอันดับ7ศึก World Rugby 7 Challenge Series 2024โดยยังเหลืออีก2สนามให้ทำคะแนนลุ้นเข้าไปแข่งรอบ Playoff ศึก World Series การแข่งขัน World Rugby 7 Challenge Series 2024เป็นรายการที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์รักบี้โลกหรือ World Rugby เพื่อหาทีมเข้าไปแข่งขันในศึก World Series ซึ่งถือว่าเป็นแมตช์รักบี้7คนที่ใหญ่ที่สุดของโลกรายการหนึ่งซึ่งทีมรักบี้หญิงไทยที่มีแรงกิ้งท็อป3ของเอเชียได้ถูกรับเชิญให้เข้าร่วมชิงชัยด้วยเป็นปีที่2ติดต่อกันในสนามแรกนั้นแข่งกันที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยรอบแรกนั้นทีมไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับเบลเยียมยูกันดาและปาปัวนิวกินีซึ่งผลปรากฏว่าไทยสามารถเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นอันดับ2ของสาย A จากการเอาชนะยูกันดาและปาปัวนิวกินีส่วนอันดับ1ของสายเป็นของเบลเยียมผลงานชนะรวด3นัดขณะที่รอบ8ทีมสุดท้ายไทยสู้ได้อย่างสูสีกับอาร์เจนตินาครึ่งแรกเสมอกันที่12-12แต่สุดท้ายก็ผิดพลาดเองเยอะกดดันตัวเองจนต้องแพ้ไป12-22จุดส่วนอีก3ทีมที่แพ้ในรอบ8ทีมนั้นมีโปแลนด์เบลเยียมและเช็กโดยเมื่อนำทั้ง4ทีมมาจัดอันดับตามผลงานในรอบแรกปรากฏว่าโปแลนด์กับเบลเยียมที่มาในฐานะทีมอันดับ1ของกลุ่มได้ชิงอันดับ5และไทยในฐานะทีมอันดับ2ของกลุ่มกับเช็กในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดชิงอันดับ7ปรากฏว่าทีมไทยจัดการถล่มเช็กซึ่งมีผลงานดีในรอบแรกไปแบบขาดลอย 31-12 จุดทำให้ไทยจบอันดับ7มีคะแนนรวม8คะแนนซึ่งยังเหลืออีก2สนามที่อุรุกวัยวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 กับโปแลนด์วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567
หากไทยสามารถทำผลงานติด 1-4 ก็จะได้เข้าไปเล่นรอบเพลย์ออฟที่ประเทศสเปนส่วนแชมป์ของสนามนี้เป็นของจีนที่เอาชนะเคนยา 19-5 จุดด้านวิกต้นพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เฝ้าจอเชียร์ทุกนัดของทีมสาวไทยและยังซูมเพื่อวางแผนกับสตาฟโค้ชให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนก่อนการแข่งขันทุกเกมเปิดเผยว่าภาพรวมถือว่าดีมากเพราะชุดนี้มีนักกีฬาดาวรุ่งจากชุดแชมป์เอเชียยู -20-5 คนรูปเกมในนัดที่แพ้เบลเยียมกับอาร์เจนตินาไทยไม่ได้เป็นรองเลยแถมเล่นได้สูสีด้วยซ้ำแต่อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่จะต้องกลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่านี้ส่วนตัวเชื่อว่าโอกาสที่ไทยจะติด 1-4 ก็มีลุ้นมากๆเพราะในครั้งนี้เราได้อันดับ7จีนที่สูสีกับเรามาตลอดในระดับเอเชียเป็นแชมป์ส่วนฮ่องกงได้อันดับ10แต่ละทีมความสามารถความแข็งแกร่งไม่ได้หนีกันมากและต้องขอขอบคุณนางสาวนิพานิรนุชกงสุลใหญ่เมืองดูไบที่เข้ามาให้กำลังใจทีมรักบี้สาวไทยถึงขอบสนามแข่งขันและยังนำอาหารไทยมาเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกด้วยพันตำรวจโทกุลทนยังเผยต่อว่าตอนนี้ทีมหญิงไทยมีผู้เล่นที่ใช้งานได้เพียง16คนจากเดิมที่มี21คนเนื่องจากมีผู้เล่นบาดเจ็บและเลิกเล่นทีมชาติทำให้สมาคมต้องการหานักกีฬาที่มีความสามารถอีก5คนเพื่อมีให้ครบ21คนโดยได้มอบหมายให้สุภรัตน์อัญพาสกับพันตำรวจโทจักรินทร์รัตนจงจิตรกรเดินสายเพื่อค้นหาดาวดวงใหม่เพิ่มเติมฉะนั้นจึงอยากให้นักกีฬาหญิงแสดงฝีมือในทัวร์นาเมนต์ต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อโอกาสในการเข้าแคมป์ทีมชาติไทยเพราะยังมีศึก World Rugby 7 Challenge Series อีก2สนามฮ่องกง7และเอเชีย Series อีก3สนามที่ทีมหญิงไทยจะต้องทำการแข่งขันในปีนี้นอกจากนี้บิ๊กต้นยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่าอยากให้ทางภาครัฐโดยเฉพาะการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.หันมาสนใจกีฬารักบี้อย่างจริงจังบ้างเพราะตอนนี้ทีมรักบี้หญิงไทยได้เข้าไปแข่งในแมตช์ระดับเวิลด์รักบี้ถึง2สมัยและยังเอาชนะทีมที่มีอันดับโลกเหนือกว่าและยังมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเล่นในเวิลด์ซีรีส์แต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพราะเหตุยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกกท.ซึ่งสมาคมได้ทำเรื่องของบประมาณไปแล้วแต่ยังถูกเพิกเฉยโดยแมตช์ระดับนี้ถูกรับรองจากเวิลด์รักบี้และเป็นแมตช์ที่ทีมสาวไทยทำผลงานติดท็อป3เอเชียแล้วได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในเวิลด์รักบี้7 Challenge Series ฉะนั้นมันคือรายการระดับโลกที่ไทยต้องไปแข่งและต้องไปครบทั้ง3สนามตามโปรแกรมแต่การพิจารณางบล่าช้าส่งผลกระทบต่อการส่งนักกีฬาไทยเข้าแข่งขันจึงอยากให้ผู้ใหญ่ในวงการกีฬาให้ความสนใจและทำความเข้าใจกับบริบทของกีฬาแต่ละประเภทอย่างจริงจังเสียทีเพราะแต่ละสมาคมก็มีความสำคัญของทัวร์นาเมนต์ที่แตกต่างกันจะมายึดหลักเกณฑ์เดียวแล้วมาเป็นหลักปฏิบัติเหมือนกันทุกสมาคมไม่ได้ถ้าการแข่งขันระดับโลกที่นักกีฬาได้มีโอกาสไปโชว์ผลงานติดธงไตรรงค์ที่หน้าอกแต่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่อยู่ในแผนของกกท.ทำให้ไม่ได้งบสนับสนุนอย่างนี้ไม่ต้องมีสมาคมกีฬาดีกว่าผมพูดถึงทุกสมาคมกีฬานะครับโดยเฉพาะสมาคมกีฬารักบี้ซึ่งเป็นกีฬาประเภททีมแต่ทั้งทีมชายและทีมหญิงต่างก็มีผลงานระดับเอเชียและอาเซียนอยากให้ผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเอาเทปทีมหญิงในทัวร์นาเมนต์ World Challenge Series ไปนั่งดูว่าหญิงไทยตัวเล็กแต่หัวใจเป็นยังไงจะได้มาสนับสนุนกันอย่างจริงจังสักทีลำพังสมาคมอย่างเดียวไม่สามารถทำได้ครับพันตำรวจโทกุลทนกล่าว